ุทินเปิดใจมีชื่อพ้นคณะรัฐมนตรีเผยเสียดายอยู่เรื่องเดียวยันนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณสุทินร่ายยาวหลังมีชื่อถูกปรับพ้นคณะรัฐมนตรียันนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณรับเสียดายอยากพิสูจน์พลละเรือนก็เป็นรัฐมนตรีได้แจงปมดราม่าทักษิณเมินพวงมาลัยเมื่อวันที่19เมษายน2567ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศบกทอ.นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงความพอใจผลงาน 6-7 เดือนที่ผ่านมารวมถึงกระแสข่าวจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีว่าผลงานเป็นที่พอใจแต่ยังไม่ 100%เพราะหลายเรื่องยังไม่ออกมาบางเรื่องยังเป็นเรื่องของการเริ่มต้นแต่เรามีคณะกรรมการ8คณะที่ตั้งขึ้นมาซึ่งวันนี้ได้สั่งการอีกว่าคณะไหนที่ขับเคลื่อนได้โดยยังไม่ต้องพึ่งการแก้ไขกฎระเบียบหน่วยงานไหนทำได้ก็ทำเลยส่วนเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มดำเนินการเชื่อว่าคณะกรรมการ8บวก2ของตนไม่เกิน 1-2 เดือนจะเห็นผลส่วนเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อถามว่าทำไมถึงมีชื่อในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นายสุทินกล่าวว่ากระทรวงนี้เป็นที่น่าสนใจเมื่อถามว่าหากมีการปรับแล้วนายกรัฐมนตรีมาควบกลาโหมเองตามมารยาทแล้วนายกรัฐมนตรีจะต้องมาคุยกับนายสุทินหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าผมเคยบอกแล้วว่านายกรัฐมนตรีเป็นกัปตันทีมท่านจะเปลี่ยนและสลับตำแหน่งผู้เล่นสามารถทำได้เพราะเป้าหมายคือต้องได้ประตูและต้องชนะสำหรับผมไม่มีปัญหาผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายกรัฐมนตรีมานั่งควบกระทรวงกลาโหมนโยบายและแผนงานต่างๆที่ผ่านมาจะได้รับการสานต่ออย่างไรนายสุทินกล่าวว่าหากท่านมาท่านต้องทำอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ผมทำก็เป็นนโยบายรัฐบาลใครมาอยู่ตรงนี้หากมาจากพรรคเราก็ต้องทำต่อเมื่อถามว่าไม่รู้สึกน้อยใจหรือเสียใจเพราะมาอยู่กระทรวงกลาโหมได้ประมาณ7เดือนอีกทั้งกำลังวางฐานปรับตัวเข้ากับระบบราชการแต่ถูกย้ายนายสุทินกล่าวว่าก็เสียดายเพราะอยากจะใช้เวลาพิสูจน์ว่าพลเรือนก็เป็นรัฐมนตรีที่ดีได้นักการเมืองก็มีวุฒิภาวะพอที่จะรับผิดชอบงานความมั่นคงได้เสียดายตรงนี้นิดเดียวส่วนเรื่องอื่นไม่เสียดายเพราะใครมาก็ทำต่อได้ถ้านายกรัฐมนตรีมาอำนาจท่านก็สมบูรณ์อยู่แล้วทำได้ดีเมื่อถามว่าบางคนบอกว่าระยะเวลา7เดือนน้อยไปที่จะพิสูจน์การทำงานนายสุทินกล่าวว่าอยู่ที่เกณฑ์ช่วงเวลาเช่น6เดือนทำได้เท่านี้ก็ดีแล้ว10เดือนเท่านี้2ปีต้องเท่านี้สำหรับ7เดือนก็วัด7เดือนถ้า7เดือนทำได้แค่นี้ก็พอใจมันอยู่ที่เกณฑ์วัดและเวลาเมื่อถามว่า KPI 6-7 เดือนโหดไปหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่หรอกในอดีต2เดือนก็มีนายกรัฐมนตรีประเทศไทย16วันยังมีเลย2เดือนก็มีไม่เป็นไรเมื่อถามว่ามีแรงกระเพื่อมในพรรคเพื่อไทยหรือไม่เพราะรายชื่อรัฐมนตรีที่หลุดคณะรัฐมนตรีเป็นส.ส.อีสานถึง3คนนายสุทินกล่าวว่าตนยังไม่เห็นรัฐมนตรีที่มีชื่อออกมาแสดงท่าทีจะทำให้เกิดปัญหาทุกคนก็ให้เกียรตินายกรัฐมนตรีให้เกียรติพรรคถ้าทุกคนออกมาแสดงท่าทีโวยวายหรือไม่ให้เกียรตินายกรัฐมนตรีและพรรคอันนี้ตนมองว่าน่าห่วงแต่ตอนนี้ทุกคนมีท่าทีให้ความร่วมมือเมื่อถามว่าไม่ว่านายสุทินจะอยู่ในตำแหน่งใดยังคงอยู่พรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าพรรคให้อยู่ก็อยู่ถ้าอยู่มันอยู่สองฝ่ายคือพรรคให้อยู่และเราอยู่ถ้าคิดจะย้ายพรรคก็ย้ายแล้วถูกไหมมีเหตุการณ์หนักกว่านี้ที่ควรย้ายเยอะชีวิตผมเมื่อถามว่าหากต้องพ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโครงการเรือดำน้ำโครงการจัดหาเครื่องบินรบและโครงจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆจะดำเนินการต่อได้หรือไม่
นายสุทินกล่าวว่าคนมาทำก็ดำเนินการต่อได้ผมอยู่ไหนก็ช่วยต่อแม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมก็จะช่วยไม่มีปัญหามีเรื่องเดียวแม้จริงๆไม่อยากจะพูดแต่ดราม่า กันไปเยอะถือโอกาสอธิบายเรื่องมอบพวงมาลัยส่งแล้วไม่รับผมฟังอยู่ผิดเพี้ยนเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนไปในวันที่9 เมษายน2-2ก็ไปรดน้ำดำหัวและคุยกันท่านก็มีเมตตาให้พรให้คำปรึกษาในการทำงานเยอะแต่มีคนไปลงข่าวบอกว่าวันที่12 เมษายนผมไปขอเข้าพบแล้วท่านไล่มาทำงานไปทำไมบ่อยๆจะไปวันที่14 เมษายนยังเกรงใจเลยกลัวว่ามาบ่อยแต่เพื่อนชวนก็ไปตอนนั้นที่คนเอาคลิปมาลงถ้าสังเกตดีๆผมอยู่กับนายพายัพชินวัตรน้องชายนายทักษิณซึ่งนายพายัพก็ถือผมก็ถือพวงมาลัยก็คุยกันนายพายัพบอกว่าไม่เหมาะหรอกถ้ามามอบตอนนี้ให้ท่านนั่งเป็นทางการเป็นเด็กให้ผู้ใหญ่ผมไม่ได้ยื่นเลยแต่ผมยกมือไหว้ถ้าจะมอบผมก็ต้องยื่นถ้ายื่นท่านก็ต้องรับท่านเป็นผู้ใหญ่มีเมตตาท่านไม่ได้คิดแค่นั้นขอให้เข้าใจกันใหม่จากนั้นก็เข้าไปนั่งคุยในห้องแล้วก็มอบให้แต่ตอนมอบคนไม่ได้ดูนายสุทินกล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่าไม่ได้เป็นสัญญาณลบอะไรนายสุทินกล่าวว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีเป็นปกติผมยังแซวท่านเลยท่านใส่เสื้อหัวใจแดงท่านบอกว่าผมใส่เสื้อตัวนี้มาเพราะผมรักทุกคนเมื่อถามว่าวันที่9เมษายนที่พูดคุยกับนายทักษิณมีสัญญาใจรับประกันอะไรหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวพุ่งไปที่ตำแหน่งประธานสภาแทนจากผู้ที่หลุดคณะรัฐมนตรีนายสุทินกล่าวว่าไม่มีคุยแต่คุยเรื่องแนะนำการทำงานและอวยพรให้พรการทำงานเทคนิคการทำงานเมื่อถามว่าหากหันไปมองผบ.เหล่าทัพที่อยู่ด้านหลังมองแววตาอยากให้ย้ายหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ต้องรออันนี้เป็นเรื่องละเอียดเกินไปเมื่อถามว่าการไปเข้าพบนายทักษิณเป็นสัญญาณได้อยู่ต่อหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าท่านคงไม่แนะนำถึงขนาดนั้นท่านแนะนำกว้างๆส่วนเรื่องการบริหารบุคคลบริหารทีมอยู่ที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจเองเมื่อถามว่านายทักษิณเคยได้รับบทเรียนราคาแพงจากกองทัพมาก่อนมีการเตือนให้ระวังกองทัพหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าท่านไม่ได้พูดและไม่ต้องพูดด้วยเพราะผมก็อยู่ด้วยในสถานการณ์นั้นมาตลอดได้เรียนรู้มาพร้อมๆกันรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรต้องระวังไม่ต้องระวังท่านไม่ต้องบอกผมก็รู้พอๆกับท่านอยู่ด้วยกันมากับท่านเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับนายสุทินออกจากรัฐมนตรีหรือไม่และถ้าไม่ได้มีการพูดคุยแต่ปรับออกจะรู้สึกเคืองหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่พูดและไม่เคืองเพราะสุทินเป็นคนแบบนั้นแฟร์ๆอยู่แล้วให้เกียรติกับทุกคนส่วนตัวมองว่าหากปรับออกยังไงก็ต้องมีการบอกและส่งสัญญาณกันจึงเข้าใจว่ายังไม่ถึงเวลาเมื่อถามว่าคนมองว่าขณะนี้เป็นการเมืองแบบถอยหลังเข้าคลองเพราะที่สุดแล้วต่างเป็นการเมืองแบบตอบแทนให้กันนายสุทินกล่าวว่าแล้วแต่คนจะคิดแต่เรื่องดีๆก็มีส่วนเหตุผลที่มีการปรับนายสุทินและนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นเพราะไม่มีคนหนุนหลังหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะตนไม่รู้ที่ผ่านมาก็ปรับเปลี่ยนกันตลอดส่วนจะบอกคนในพื้นที่ภาคอีสานอย่างไรเพราะเป็นเหมือนเสร็จนาฆ่าโคถึกนายสุทินกล่าวว่าชาวบ้านรู้ใครทำงานชาวบ้านทุกวันนี้เก่งพร้อมทั้งให้กำลังใจกับตนบอกว่าจะเป็นรัฐมนตรีกี่เดือนก็แล้วแต่เป็น6 เดือนที่ครองใจประชาชนอยู่แล้วเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะอธิบายกับประชาชนได้เมื่อถามย้ำว่ามีกระแสข่าวปรับออกจากคณะรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังย้ำว่ายังไม่ใช่และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ไม่ได้คุยเรื่องนี้เป็นการทักทายกันปกติและคุยกันหลายเรื่องเมื่อถามความพร้อมหากถูกปรับออกให้ไปทำงานสภานายสุทินกล่าวว่าทำงานได้ทุกที่ถนัดทุกอย่างบริหารก็ถนัดส่วนประเด็นเรือดำน้ำที่แก้ปัญหาไม่สำเร็จและกลายเป็นว่าทำงานไม่สนองนโยบายจึงเป็นเหตุทำให้ถูกปรับออกจากรัฐมนตรีนั้นนายสุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวเพราะเป็นการทำงานร่วมกันกับหลายคนและตนเข้าใจสถานการณ์ดียืนยันว่าทำงานตามกฎและนโยบายของรัฐบาลลงดาบแล้วคดีดราม่านักวิ่งแอฟริกาเกี้ยเซียจีนปักกิ่งฮาล์ฟมาราธอนกีฬา AFT รายงานว่าการแข่งขันปักกิ่งฮาล์ฟมาราธอนประกาศริบเหรียญรางวัลเหอเจียนักวิ่งทีมชาติจีนผู้ชนะรายการนี้หลังเกิดดราม่านักวิ่งแอฟริกา3คนผ่อนแรงช่วงท้ายให้เข้าเส้นชัยไปดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนเมื่อช่วงท้ายโรเบิร์ตเคเตอร์วินลี่เอ็มนันแกต2นักวิ่งจากเคนยาและเดจีเน่ไฮลูจากเอธิโอเปียกำลังขับเคี่ยวกันโดยมีเหอเจียนักวิ่งทีมชาติจีนดีกรีเหรียญทองมาราธอนเอเชียนเกม2023ตามมาติดแต่ช่วงไม่กี่ร้อยเมตรสุดท้ายทั้ง3กลับผ่อนแรงแถมยังผายมือให้เหอวิ่งเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ไปครองในที่สุดแถมยังเข้าไปแสดงความยินดีกับนักวิ่งเจ้าถิ่นซึ่งชาวเน็ตจีนต่างรู้สึกผิดหวังและมองว่าเป็นชัยชนะที่น่าอับอายล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้ทำการสอบสวนและได้บทสรุปว่ายกเลิกผลการแข่งขันของทั้ง4คนรวมถึงริบเงินรางวัลและเหรียญรางวัลทั้งหมดตัดสิทธิ์ชัยนาโอลิมปิกโรดรันนิ่งปักกิ่งสปอร์ตแมเนจเมนต์จากการผู้ดำเนินการจัดงานปักกิ่งฮาล์ฟมาราธอนตัดสิทธิ์เซียเหมินเอ็กโซสเตปอินเวสเมนต์จากการเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งขันและรองเท้านักวิ่งทั้ง4คน